อันนี้ก็มาตรวจดีเฟกต์แก้ไขครั้งที่สอง The Move Bangkai ห้อง305 307หรือว่าห้อง43กับ45นะครับถ้าแก้ไขเสร็จจะได้โอนครับเดี๋ยวเชิญตรวจห้องก่อนนะคะสวัสดีครับนี่ครับขอให้ตรวจห้องนี้ก่อนโอเคเชิญเลยครับเชิญเลยนี่เราก็มาตรวจดีเฟกต์นะครับห้อง43ก่อนห้องที่2งานแก้ไขนะครับโดย We Love Condo and Home ก็วันนี้ไปลงทีนะครับครั้งที่2นะครับมาตรวจดีเฟกต์นะครับห้อง43เป็นห้องวันเบสครับเปลี่ยนไปทั้งห้องแล้วครับนี่ครับอันนี้ขึ้นอยู่เห็นเลยนะฮะขอบคุณช่างโอวีเลิฟคอนโดแอนด์โฮมนะครับคือตรวจให้เสร็จไปเลยครับแล้วโอนจะได้ไม่ต้องมาทำที่หลังว่าทำที่หลังแล้วมันยากอย่างห้องเมื่อกี้นะครับห้องเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีปัญหาหลังเข้าอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหคราวนี้เขาจะย้ายยังไงล่ะเพราะว่าเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เนี่ยนะผมก็อยากโอนนะฮะพอผู้บริหารแสนสิริก็ช่วยดูด้วยนะฮะผู้ช่วยผอ.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คุณพิมพรบริพันธ์นะครับผู้ช่วยผอ.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คุณพิมพรบริพันธ์ช่วยดูด้วยนะครับว่าผมก็อยากโอนครับนี่ซ่อมแล้วนี่คนที่2แล้วนะครับถ้าคุณทำเสร็จผมก็โอนทันทีแล้วครับตรวจครั้งที่2นะครับก็เดี๋ยวทางผู้รับเหมาเขาจะไปแก้นะครับพวกพื้นกระเดิดพื้นอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะครับก็ต้องขอบคุณทางแสนสิรินะครับที่เขาทุ่มเทตั้งใจในการตรวจนะก็เนี่ยเราอยากได้ห้องซื้อคอนโดมือหนึ่งนะถึงแม้มันจะเป็นคอนโดถูกของแสนสิริก็ตามมันก็เป็นคอนโดมือหนึ่งนะครับเนี่ยครับแล้วคราวนี้มันรอดมาหน่อยอันนี้เดี๋ยวให้เขากรีดย้อนปูนให้ได้ไหมครับได้ได้ได้เพรา
เดี๋ยวถ้าไม่งั้นต้องรื้อเอาตามเอาตามช่างโอว่าครับใช่ครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงมันก็ต้องรื้อครับแล้วแต่ช่างโอครับผมไม่มีความรู้ฮะนี่พอยเดี๋ยวนี้เราหลุดแล้วโอ้เสียงมันต่างกันเลยนะฮะตามช่างโอครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะตรวจละเอียดนะช่างต้องเชื่อใจนะเพราะว่าตรวจกันทุกคอนโดนะมีเลือกคอนโดนี โอ้ครับครับโอเคขอบคุณครับทั้งโอ้เขาละเอียดครับอันนี้ขาดครับข้าวครับแล้วนี่เติมทาสี
ขอบคุณนะก็ถอดกระจกไปแล้วไปเปลี่ยนกระจกเลยกระจกเป็นรอยนะนี่ก็ต้องขอบคุณวิลเลอร์คอนโดแอนด์โฮมแล้วก็ทางแสนสิริกับจิริจิรธนาก่อสร้างนะที่เขาเปลี่ยนไปเลยนะครับเราจะได้โอนเป็นห้องใหม่ๆนะฮะจะต้องมามีปัญหาที่หลังนะครับสีมันด่างก็ลืมกันรอยไว้ข้างบนอะไรฮะเดี๋ยวเขาจัดการเก็บงานไปไม่มีนะมีมีเสื้อเดอะมูฟเกษตรนะมีสีดำด้วยสีดำอ๋อครับมีสองสีอ่ะบางห้องนะครับมีสีดำนะไม่ถ้าแอร์เป็นร้อยที่เก็บนั้นร้อยละเท่าชอบขูดสีที่ติดได้หรือไม่ชอบไปโดนอะไรอื่นดีพอดีนะลองนี้หน่อยอย่างนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรครับเอาเมเจอร์เมเจอร์ดีกว่าพวกกระเดิดเนี่ยต้องเปลี่ยนกระจกกระจกก็ขอบคุณที่ทำให้นิดหน่อยครับไม่เป็นไรส่วนไอ้แผ่นนี้มันยังแหว่งเหมือนเดิมเอออันนี้ไม่ไหวอ่ะนี่ต้องขอเนี่ยนี่ SB นี่ SB Furniture เนี่ยอันนี้มือหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ต้องขอเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนแผ่นให้ครับครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยครับผมครับโอเคเปลี่ยนไหมล่ะครับแต่ว่าแผ่นนี้มันมีเด็กคนหนึ่งไหนเปลี่ยนแน่นคือไอ้เป็นรอยสีด่างนิดหน่อยนะก็ทางช่างโอวีเลอร์คอนโดก็ถามผมนะมองคืออะไรนะเพราะว่าสีมันด่างนิดหน่อยเดี๋ยวอยู่ไปมันก็ด่างอันนี้นะว่าถ้าสีอย่างสีทากำแพงเนี่ยต้องทำให้ใหม่นะเขาก็ทำให้ทันทีนะฮะก็เอาช่างมาทำให้ทันทีเลยนะนะครับก็ขอบคุณทางแสนสิริด้วยที่จริงจังนะครับกับการกดช่องนะครับเปลี่ยนราวไปไหมครับเป็นไงแบบว่าต้องขาดอีกไหมจะดึงออกก่อนนะคือขีดทุกคนออกก่อนก็ต้องดึงออกมาดิมันไม่ได้อะก็ขอบเฟรมลงมาครับคันนั้นโอเคดีใจจะลืมมาเซ็นหนึ่งนะครับตัวบางใบแค่นี้ยังใช้ไหมครับ
ข้างบนใช่เดี๋ยวปักลูกน้องหน้าลงนิดนึงนี่เป็น บานกระจกชั้นใหม่เลยนะครับมันเป็นรอยลึกขัดไม่ออกทางจิรัตนาก่อสร้างครับความร่วมมือของแสนสิริก็ได้กรุณาเปลี่ยนให้ใหม่ไปเลยนะครับอันนี้ดูแล้วก็ไม่มีรอยโดยรวมของห้องก็จะเป็นพวกสีนะครับอันนี้ไม่รั่วแล้วตรงนั้นไม่รั่วแล้วแต่ว่าปรับบานกระจกนิดนึงมันเอียงซ้ายไปหน่อยกรอบแอร์เป็นรอยเดี๋ยวเขาเคลมให้นะครับอันนี้เขาเปลี่ยนให้เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ตรวจห้องน้ำอยู่ตอนนี้ก็แก้ไขได้ไปเยอะแล้วนะครับก็เหลืองานดีเทลนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็ไม่รั่วแล้วนะครับเขาจะปรับตัวมุมกระจกให้หน่อยมันยังเบี้ยวๆซ้ายไปอยู่นิดนึงก็เป็นวิวนะคนก็เข้ามาอยู่แล้วเริ่มเข้ามาอยู่พอสมควรนะขอบคุณช่างโอครับปิดโอ้เขาละเอียดมากปิดนะได้ครับห้องนี้เสร็จแล้วจ้าได้ครับห้องนี้เสร็จแล้วโอ้ห้องนี้เสร็จแล้วโอ้ดีใจช่างโอห้องนี้เสร็จแล้วต่อไปห้องนี้ครับโอเคห้องนี้เสร็จแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ